อย่างสมมุตินะครับอันนี้เป็นเสาสมมุติมันมีทั้งแอ็กเซียลมีทั้งโมเมนต์นะครับมีแอ็กเซียลมีทั้งโมเมนต์ดักเขาบอกว่าถ้ากรณีของเราอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นจุด CG อันนี้เป็นระยะ E ระยะเยื้องศูนย์นะครับ E E เท่ากับ M หารด้วย P ระบบของแรงที่กระทำต่อโครงสร้างเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแรงกับโมเมนต์โมเมนต์ตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นคัพเปิลใช่ไหมเมื่อเช้าเราพูดกันเป็นคัพเปิลโมเมนต์นะเป็นคัพเปิลโมเมนต์เป็นโมเมนต์ที่เกิดจากแรงอัดในคอนกรีตกับแรงดึงในเหล็กเสริมนะฮะมันเป็นคัพเปิลโมเมนต์เพราะฉะนั้นนะครับคัพเปิลโมเมนต์เนี่ยเราสามารถเขียนระบบของฟอร์สกับคัพเปิลเนี่ยนะครับในรูปของแรงคูณกับระยะเอียงศูนย์ได้ใช่ไหมครับตอนที่เราเรียนสแตติกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้ตลอดเลยนะครับใช้ตลอดเลยนะครับทีนี้e เท่ากับ m ส่วน p เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนระยะเยื้องศูนย์ใช่ไหมเป็นระยะเยื้องศูนย์ถ้าสมมติด้านนี้ยาว t เนี่ยนะครับถ้า e เท่ากับ n ส่วน p นะครับถ้า e เท่ากับ m ส่วน p มันน้อยกว่า 0.1 t เขาบอกว่าเราไม่ต้องคิดผลของbending ก็ได้นะครับไม่ต้องคิดผลของ bending ก็ได้นะครับไม่คิดผลของ M ก็ได้ใช้สูตรของเสาธรรมดาเนี่ยนะฮะใช้สูตรของเสาก็ได้นะครับปกตินะครับกำลังของเสาเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้พูดพรุ่งนี้นะครับจะได้พูดพรุ่งนี้นะครับปกตินะครับเสาเนี่ยที่มันรับแรงอัดกับโมเมนต์ดัดเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีโมเมนต์ดัดเลยเสารับน้ำหนักได้สูงที่สุดแต่ถ้ามันมีโมเมนต์เฮ้ยมันจะรับได้น้อยลงนะครับรับได้น้อยลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเฮ้ยพฤติกรรมของเสาจะเปลี่ยนละเปลี่ยนเหมือนกับมันจะเป็นคานอย่างนั้นนะนึกออกไหมครับคือจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนจุดที่เขาเรียกว่าจุดบาลานซ์นะฮะจุดบาลานซ์เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันนะครับไอ้จุดบาลานซ์มันคืออะไรจุดบาลานซ์ก็คือจุดที่เมื่อมันรับแอ็กเซียลกับเบนดิ้งแล้วมันทำให้คอนกรีตเนี่ยถึง0จุดสเตนถึง 0.03 0.003 สเตนในเหล็กเสริมรับแรงดึงเท่ากับยิวพอดีอย่างเงี้ย ตัวนี้คือจุดบาลานซ์นึกออกไหมครับจุดบาลานซ์ทีนี้ถ้าโมเมนต์มันยิ่งมากขึ้นเนี่ยพฤติกรรมมันจะเป็นคานแล้วนะครับมันจะเป็นอยู่ในโซนนี้แล้วโซนนี้นะครับเขาถึงเรียกว่ามันมีพฤติกรรมแบบคานอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็น tension failure เป็น tension control ไอ้พวกเนี้ยโซนเนี้ยนะครับเรียก tension control แต่โซนนี้จะเป็น compression failure compression control พฤติกรรมจะกระเดียดไปทางเสานะฮะโซนเนี้ยพฤติกรรมจะกระเดียดไปทางเสาทีนี้อันนี้คือแรงสูงสุดที่ไม่มีเมื่อเสาไม่รับโมเมนต์เลยเมื่อเสาไม่รับโมเมนต์เลยแต่ในชีวิตจริงแทบไม่มีอ่ะนะครับมันจะมีมากมีน้อยมันก็จะมีนะเพราะฉะนั้นไอ้สูตรของเสาที่พวกเราใช้คืออันนี้นะสูตรของเสาที่พวกเราใช้คืออันนี้มันจะรับโมเมนต์ได้ส่วนหนึ่งมันจะรับโมเมนต์ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูความชันของเส้นตรงพวกนี้นะครับมันคือ p หารด้วย m ใช่หรือเขียนอย่างนี้ได้ไหมความชันตัวนี้อาจจะเขียนเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับตัวนี้เท่ากับ e ตัวนี้กับตัวนี้จริงๆคือเหมือนกันนะเหมือนกันเขาบอกว่าถ้า e เท่ากับ 0.1 t เนี่ยมันคือจุดนี้พอดีเลย e เท่ากับ 0.1 t เนี่ยมันจะคือจุดนี้จุดนี้ก็คือจุดที่พวกเราออกแบบ
เสาไงสูตรของเสามันจะคิดผลตรงนี้แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเสาที่เราใช้สมการสำเร็จรูปเนี่ยที่พวกเราออกแบบกันเนี่ยมันรับโมเมนต์ได้ส่วนหนึ่งก็คือ 0.1 ทีคูณกับแรง P อ่ะนะครับมันจะรับได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในการออกแบบนี่นะครับบางครั้งถ้าเป็นอาคารที่ไม่สูงมากนักเนี่ยนะฮะคืออาคารสูงเนี่ยโมเมนต์มันเริ่มเยอะไงเวลามันรับแรงด้านข้างที่เกิดจากแรงลมหรือแผ่นดินไหวเนี่ยค่า E มันจะสูงพอค่า E มันจะสูงเนี่ยเราก็เลยต้องพิจารณาผลของ Axial Work Bending ก็คือตามรูปเนี้ยซึ่งพรุ่งนี้ก็คงว่ากันเนาะวันนี้ไม่ไหวมึนนะวันนี้มึนถ้าพูดเรื่องนี้ก็ไปกันใหญ่เลยแหละนะฮะก็เราก็ชิวๆนะฮะไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเมื่อยนะครับนะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับว่าเสาเนี่ยถ้ามันรับน้ำหนักเยื้องศูนย์เนี่ยถ้าไม่เกิน 0.1 ของ T เนี่ยโอเคสูตรของเสาอ่ะมันใช้ได้นะครับสูตรของเสาสั้นนะครับรับน้ำหนักตามแนวแกนแต่จริงๆมันยังไงอ่ะมันรับน้ำหนักได้อยู่แล้วนะมันรับน้ำหนักได้ยังไงอ่ะคือมันรับโมเมนต์ได้ส่วนหนึ่งเออรับน้ำหนักได้ส่วนหนึ่งก็คือ P คูณด้วย 0.1 T ไงเนี่ยเอา P ไปคูณ 0.1 T นั่นแหละคือโมเมนต์ที่มันรับได้นะครับนะเสาปลอกเดียวอ้าวตามสมการนี้ครับนะ phi คือ 0.7 นะครับถ้าเป็นเสาปลอกเดียวก็ตามสมการนี้นะครับ phi คือ 0.75 นะครับก็อัตราส่วนของเหล็กเสริมในเสานะครับก็สตีลเรโชนะครับแอเรียเหล็กหารด้วยแอเรียของหน้าตัดทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า 1% และต้องไม่เกิน 8% นะฮะเหตุที่ไม่น้อยกว่า 1% เนี่ยมันจะเหมือนกันกรณีของคานนั่นแหละนะครับคือใส่เหล็กน้อยเกินไปมันไม่เรนฟอร์สนึกออกไหมครับพอคอนกรีตพังแล้วเหล็กแทบจะรับน้ำหนักไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเสามันใหญ่มากเขาก็อนุญาตให้ใช้ถึง 0.5% นะอย่างเช่นในเสาเข็มเจาะอย่างเงี้ยเขาใช้.05ใช่ไหมครับคือเสาเข็มก็ถือว่ามันมีดินคอนไฟมั้งมีคอนไฟหมายความว่าดินมันโอบรอบมันอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถ้าใช้ 1% นี่เหล็กอื้อเหมือนกันนะเพราะว่าไดมิเตอร์เป็นเมตรอ่ะใช่ไหมเข็มเจาะขนาดใหญ่อ่ะถ้าใช้ 1% นี่เหล็กคงเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไม่ควรเกิน 8% จริงๆ 8% เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ดีไซน์มาผมยังไม่เคยเลยมั้งเนี่ย 4% นี่เหล็กก็แน่นแล้วนะใช่ไหมครับ 4% นี่แน่นแล้วนะนะครับก็อันนี้เป็นกฎกติกามารยาทนะครับเขาบอกว่านะถ้าใส่เหล็กเกิน 8% โอกาสที่เหล็กมันจะแน่นเกินไปแล้วเวลาเทคอนกรีตแล้วเวลาแกะแบบเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเป็นโพรงในคอนกรีตได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบังคับไว้นะครับอ่ะสไปรัลก็มีเขาเรียกอะไรนะจะต้องใส่ปริมาณเหล็กเสริมนะครับไม่น้อยกว่าปริมาณเหล็กปลอกนะไม่น้อยกว่าค่านี้นะครับแต่ว่าตอนคำนวณก็ใช้ตรงนี้แหละนะครับเสาปลอกเกลียวใช้สมการนี้แต่เวลาจะใส่เหล็กปลอกต้องใส่เหล็กปลอกให้มันมีvolumetric steel ratio ไม่น้อยกว่าค่านี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เนื่องจากเราไม่ค่อยได้ดีไซน์เหล็กปลอกเท่าไหร่ก็อันนี้ประเด็นนี้ก็อาจจะข้ามไปแล้วกันเนาะเราไม่ค่อยได้ดีไซน์เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเป็นเสาปลอกเดียวนะครับเหล็กปลอกเนี่ยเขาบอกว่าไดมิเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า6มิลนะครับระยะเรียงของเหล็กปลอกต้องไม่เกิน16เท่าของไดมิเตอร์เหล็กยืนนะครับไม่เกิน48เท่าของไดมิเตอร์เหล็กปลอกเหล็กยืนก็คือเหล็กรับแรงอัดนี่แหละนะครับเหล็กในแนวตั้งนะครับแล้วก็ระยะห่างไม่เกินด้านแคบเสาเอาค่าน้อยของ3ค่านี้นะครับให้เอาค่าน้อยที่สุดของ3ค่านี้เพื่อให้ประสิทธิภาพของการโอบรัดมันดีนะครับให้เสามันมีความเหนียวพอนะครับให้เสามันมีความเหนียวพอนะครับอันนี้จะเป็นข้อกำหนดเดียวกันกับวิธี working เลยนะครับตัวเนี้ยนะครับวิธี working ก็ใช้อย่างประมาณนี้แหละนะครับเมื่อกี้พูดถึง stiffness พูดถึง stiffness พอดีข้ามไปเมื่อกี้ว่าจะพูดอยู่ขออภัย
สติปเนตมากแปลว่ามันต้องใช้โมเมนต์ดัดสูงในการที่จะทำให้เกิดสโลป1หน่วยจำได้ไหมครับเมื่อกี้ที่พูดไปทีนี้เราพอจะนึกออกแล้วนะว่าทำไมพื้นด้านสั้นกับด้านยาวอะทำไมพื้นด้านสั้นมันรับโมเมนต์มากกว่าพื้นด้านยาวเออเพราะเหตุนี้นะเพราะว่าพื้นในทางสั้นเนี่ยความยาวมันสั้นกว่าของด้านยาวใช่ไหมครับแต่หน้าตัดอะมันเหมือนกันคือมันกว้างเมตรหนึ่งหนาก็เท่ากันเพราะฉะนั้นโมเมนต์ออฟเวเนเชียมันเท่ากันค่า e ก็เท่ากันเพราะมันเป็นคอนกรีตเหมือนกันใช่ไหมครับมันต่างกันแค่ความยาวเพราะฉะนั้นด้านสั้นเลยรับโมเมนต์ดัดมากกว่าด้านยาวโอเคไหมครับนะพอดีเมื่อกี้ว่าจะพูดนะมันลืมเพราะว่ามันเริ่มยิวนะฮะพอตอนบ่ายๆเริ่มยิวแล้วเริ่มพูดจาวกไปวนมานะ ก็การออกแบบเสานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เสายาวมันก็ง่ายนิดเดียวนะฮะก็คือเนี่ยปกตินะครับก็เขาก็จะอะไรอ่ะคิดน้ำหนักลงบนเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งครึ่งของพื้นและคานนะครับจริงๆอันนี้ก็มีความหมายเหมือนกันนะคือทำไมเขาถึงใช้เส้นแบ่งครึ่งนะครับคือพวกเราสังเกตดูนะครับว่าโดยปกติเวลาในคานต่อเนื่องหรือพื้นต่อเนื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราสังเกตว่าแรงเฉือนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโดยมากแล้วแรงเฉือนเนี่ยมันจะเป็นศูนย์อยู่ตรงกลางประมาณกลางอ่ะถึงไม่กลางก็อยู่วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละนะครับทีนี้ทำไมเวลาเขาคิดน้ำหนักพื้นเขาถึงทำอย่างเงี้ยนะครับสมมติอันนี้เป็นเสาใช่ไหมครับมันก็จะมีคานออกมาอันนี้เป็นพื้นนะครับอันนี้เป็นคานนะครับเนี่ยเราจะมีคานเราจะมีพื้นแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นเสานะก็คือตรงเนี้ยเชียร์มันประมาณว่าเป็นศูนย์ที่ตรงกลางอะใช่ไหมครับเชียร์ประมาณว่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคพื้นกับคานเนี่ยจริงๆมันก็ประมาณว่าเป็นศูนย์นั่นแหละเชียร์ตรงนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราสามารถคิดน้ำหนักที่ลงบนพื้นที่นี้ได้อะเขาก็เลยแบ่งครึ่งนะฮะโดยมากนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาอาจจะคำนวณรีแอคชั่นที่ปลายคานแล้วกดลงมาที่เสาเลยอะมันก็เป็นไปได้นะนึกออกไหมครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่มีปัญหานี่มันทำคำนวณยากๆหรือคำนวณที่อะไรที่มันละเอียดสูงๆมันทำได้ไงแต่ถ้าเราคำนวณมือเราก็ต้องคำนวณแบบนี้แหละนะครับทีนี้พอคำนวณมือมันก็ต้องกำหนดว่าโอเคเซนเตอร์ทูเซนเตอร์ของคานและพื้นใช่ไหมฮะแล้วก็คิดน้ำหนักทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มันลงบนพื้นที่นี้นะครับนะอย่างตัวเนี้ยนะครับก็เราก็แบ่งครึ่งสมมติถ้าเราต้องการออกแบบเสา C1 อย่างเงี้ยต้องการออกแบบเสา C1 นะครับอาคารนี้สมมุติว่ามันเป็นอาคาร3ชั้นนะครับมีชั้นดาดฟ้าเป็นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะออกแบบเสา C1 นะฮะซึ่งเสา C1 มันก็มีตั้งแต่ชั้นต่อหม้อไปจนถึงชั้น3ใช่มั้ยครับชั้นต่อหม้อจนถึงเสาชั้น3นะครับเราก็จะคิดน้ำหนักลงบนพื้นที่ในแต่ละชั้นนะฮะนะเนื่องจากอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อยกตัวอย่างในการคำนวณเพราะนั้นเราแอดซูมว่าทุกชั้นเหมือนกันแล้วกันเพื่อความง่ายเนาะจริงๆฟังก์ชันการใช้สอยมันอาจจะไม่เท่ากันหรอกตั้งแต่ชั้นล่างไปจนถึงชั้นหลังคานะครับแต่โอเคเพื่อความง่ายเราก็บอกว่าชั้นนี้กับชั้นนี้ใช้งานเหมือนกันชั้นหลังคาจริงๆหลังคามันจะเบากว่าชั้นอื่นเนาะเพราะไลฟ์โหลดหลังคามันเขาบอกว่าให้ใช้ต่ำสุดได้100กิโลต่อตารางเมตรนะครับพอชั้นอื่นๆเนี่ยก็ไลฟ์โหลดจะเยอะกว่าแต่ก็นั่นแหละครับบางทีพวกก็ไปต่อเติมใช้งานชั้นดาดฟ้าก็มีเนาะเพราะฉะนั้นการคิดชั้นดาดฟ้าให้มันเหมือนชั้นอื่นก็ไม่ผิดกติกาอะไรเนาะ
นะฮะสมมุติว่าอาคารที่เราใช้ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับชั้นพื้นชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้แล้วก็ชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันเหมือนกันหน้าตามันเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นคิดบนพื้นที่ตรงนี้นะครับคอนกรีตมีกำลังอัดปะไล210 KSC นะครับเหล็กเสริมเป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยเนี่ยนะฮะเหล็กเสริมในเสานี่เราคงไม่ใช้เหล็กกลมมั้งเนาะเราคงใช้เหล็กข้ออ้อยเนาะมีจุดยิวที่3000นะฮะเป็น SD 30อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นก็มาคำนวณน้ำหนักนะครับคำนวณน้ำหนักลงบนพื้นที่รับแรงนะครับพื้นที่รับแรงก็เซนเตอร์ทูเซนเตอร์เนื่องจากสแปนมัน4เมตรนะครับมันก็จะกลายเป็น4เมตรคูณ4เมตรเนาะ4เมตรคูณ4เมตรก็คือ16ตารางเมตรนะ16ตารางเมตรก็จะประมาณนี้เนาะ16ตารางเมตรนะครับพื้นเราออกแบบแล้วเนาะพื้น S1 หนา10เซนเนาะแต่มันมีฟินิชชิ่งด้วยใช่ไหมครับเราก็สามารถคำนวณหาน้ำหนักพื้นกับฟินิชชิ่งรวมกันได้น้ำหนักคานอย่างเงี้ยก็เป็นน้ำหนักคานก็น้ำหนักของคานตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมนะครับน้ำหนักคานตัวเนี้ยนะครับความยาวก็เท่านี้ความยาวก็เท่านี้นะครับก็คิดเป็นน้ำหนักคานที่ถ่ายลงมาที่เสานะครับน้ำหนักคานเป็นอะไรครับเป็นเดดโหลดนะฮะแล้วสมมติมันมีกำแพงกำแพงกำแพงมันมีอยู่แนวนึงอ่ะสมมติว่ามันมีกำแพงอยู่แนวนี้นะก็ต้องคิดน้ำหนักกำแพงที่มันถ่ายลงเสาต้นนี้นะครับขอบพระคุณครับคือตอนนี้ฝนตกหนักมากถ้าจะเลิก5นาทีหรือ10นาทีก็มีค่าเท่ากันก็เอาจนพูดยิวคือข้างนอกตกหนักเมื่อกี้มากเลยก็เลยถามว่าถ้าเกิดยังไม่ยิวก็อาจจะไปนิดหรือว่าจานสายยาสแตนบายเพิ่มเติมไว้ก็ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวอัดวิดีโอครับครับเนาะครับเสร็จแล้วจะสมเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็คิดน้ำหนักที่มันลงนี่แหละครับคิดน้ำหนักที่มันลงบนพื้นที่นี้นะครับซึ่งก็ก็เดดโหลดพื้นนะพื้นหนา10เซนเอาหนักเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องคุยกันยาวเนาะ200จุด1คูณ1คูณ1คูณ2400คูณด้วยแอร์เรียใช่ไหม16ตารางเมตรก็เป็นเท่านี้เนาะน้ำหนักปูนทรายทับหน้าเอาก็คำนวณคล้ายๆกันนี่แหละนะครับนะก็คูณด้วย16ตารางเมตรก็เป็นตัวนี้สมมุติมีผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นสูง2เมตร60วางตามแนวคาน B1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามแนวคาน B1 มันก็คือ4เมตรถูกไหมฮะก็คือ4เมตรเพราะนั้นน้ำหนักของกำแพงต่อเมตรก็คือ180คูณ2เมตร60คูณด้วย1เมตรมันก็จะกลายเป็นน้ำหนักต่อเมตรคูณด้วยความยาวคานคือ4เมตรใช่ไหมความยาวคาน4เมตรก็คือความยาวคานในแอร์เรียเมื่อกี้มันยาว4เมตรนะครับในที่สุดนะครับเราก็จะได้น้ำหนักบรรทุกที่เป็นเดดโหลดนะครับที่เป็นจากผนังลงมาเท่ากับ 1,872 กิโลกรัมอันนี้เป็นยังไม่คูลโหลดแฟกเตอร์นะครับยังไม่คูลโหลดแฟกเตอร์เอาละทีนี้พอเรารวมน้ำหนักคานนี่น้ำหนักเดดโหลดของคานเนี่ยก็คือสมมุติคานเนี่ยกว้าง20เซนลึก40เซนนะครับถ้ายาวเมตรหนึ่งนี่หนักเท่านี้ทีนี้คานมันพาดกันอยู่4เมตรเป็นกากบาทเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น8เมตรนะครับก็จะหนักเท่านี้สุดท้ายเราเลยได้น้ำหนักบรรทุกที่คูณด้วยโหลดแฟกเตอร์แล้วคือตัวนี้นะครับเป็นน้ำหนักของน้ำหนักที่เป็นเดดโหลดนะครับคูณด้วยโหลดแฟกเตอร์แล้วคือตัวนี้ทีนี้มาดูน้ำหนักจร
นี่ไงฮะน้ำหนักจรนี่แบบน้อยมากเลยนะฮะดูดิ200คูณ16อันนี้ก็เป็นน้ำหนักจรที่เป็นน้ำหนักที่ลงเสาใช่ไหมครับโหลดแฟกเตอร์สำหรับน้ำหนักบรรทุกจรคือ 1.7 จะเห็นได้ว่าน้ำหนักจรที่ลงเสาเนี่ยประมาณ 5,440 หรือประมาณ 5.4 ตันในขณะที่เดดโหลดล่อไป 11.5 ตันอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าเดดโหลดนี่มันมากกว่าไลฟ์โหลดพอสมควรเลยแหละนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้น้ำหนักบรรทุกที่ลงชั้นต่อหม้อเนี่ยนะครับต่อชั้นนะครับก็เท่ากับประมาณ17ตันสมมุติเราเลือกใช้เสาขนาด30คูณ30จริงๆยังไม่ได้ดีไซน์ยังไม่รู้หรอกจริงๆไม่ดีไซน์แต่เราสมมุติไปก่อนถ้าคิดน้ำหนักเสาก็ประมาณเอาแหละนะครับนะปัจจุบันถ้าใครใช้ e-tab ก็ถ้าใส่ขนาดปุ๊บมันก็คิดเดสโหลดให้เลยใช่ไหมแต่อันนี้เราคำนวณมือนะครับเราก็ต้องสมมุติไปก่อนนะครับสมมุติไปก่อนก็เดสโหลดเสาก็เนี่ยฮะเอาแอเรียคูณด้วย3เมตรคูณด้วย 2,400 ก็จะเป็นน้ำหนักของเสาต่อชั้นใช่ไหมถ้าเอา 1.4 คูณเข้าไปเนื่องจากมันเป็นเดสโหลดก็จะได้เป็นน้ำหนักเสาเนี่ยประมาณ900กิโลต่อชั้นในที่สุดนะครับเราก็รวมน้ำหนักทั้งหมดที่มันลงต่อหม้อเนี่ยนะครับมันก็จะได้ 70.5 ตันหมายถึงคูณด้วยโหลดแฟกเตอร์แล้วนะครับก็จากนั้นก็มาดีไซน์นะแต่ก่อนจะดีไซน์ก็สมมติว่าเราคิดน้ำหนักลงแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็ชั้นล่างสุดประมาณ70ตันเนาะพอชั้น1อ้าวเสาก็รับน้ำหนักน้อยลงไงพอชั้นที่2ก็รับน้ำหนักน้อยลงพอชั้นที่3ก็จะรับตั้งแต่รับเฉพาะชั้นดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราดีไซน์เราก็ดีไซน์จากชั้นต่อหม้อไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาถ้าเขียนให้เห็นภาพก็จะเห็นว่าในชั้นต่อหม้อเนี่ยรับน้ำหนักที่ซ้ำลงมาแบบเป็นสะสมกันลงมาเนี่ยเท่ากับ 70.5 ตันแล้วก็ลดหลั่นลงไปจนถึงชั้นสุดท้ายเนี่ยรับเสาต้นนี้รับน้ำหนักจากดาดฟ้าคือ 16.9 แต่เสาต้นนี้เนี่ยรับน้ำหนักจากดาดฟ้ารวมกันแล้วเนี่ย 34.8 ตันอะไรเงี้ยก็ไล่ลงมานะครับทีนี้ถ้าเสาของเรามันไม่ได้รับเบนดิ้งนะคือเหมือนกับว่าคืออาคารโดยทั่วไปเนี่ยที่ความสูงไม่มากเนี่ยนะบางทีเราก็ไม่ได้คิดผลของโมเมนต์ไงแต่ถ้าไปรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมันจะมีโมเมนต์ออกมาด้วยโมเมนต์ไม่โมเมนต์เปล่านะโมเมนต์ดัด2แกนโมเมนต์ดัด2แกนคำนวณมือนี่เลิกพูดเลยนะไอ้โมเมนต์ดัด2แกนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับรายการคำนวณของคนสมัยนี้จึงหนาปึ้งอย่างนี้เลยนะฮะแต่รายการคำนวณของคนรุ่นนี้ขึ้นไปไหมครับว่าแก่กว่านี้นะฮะรายการคำนวณบางนิดหนึ่งเพราะว่าเราคำนวณมือกันไงคำนวณมือกันนะเวลาไปไล่รายการคำนวณนะไล่ไม่ถูกหรอกใช่ไหมเวลาดูรายการคำนวณนะครับผมไม่เคยดูเลยผมจะมีวิธีซัมโหลดสมมติอาคารสูงเนี่ยผมซัมโหลดเลยแอร์เรียเท่านี้น้ำหนักเท่านี้โอเคซัมโหลดลงมาเสาต้นนี้รับน้ำหนักประมาณนี้แหละไหนคุณรันโปรแกรมได้เท่าไหร่อ๋อโอเคใกล้กันโอเคผมอุ่นใจแล้วนึกออกไหมฮะผมอุ่นใจแล้วอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นก็มาดีไซน์นี่มันแทนค่าสูตรธรรมดาเลยแทนค่าสูตรธรรมดาเลยนะครับก็ปรากฏว่าชั้นต่อหม้อนี่เราใช้เสาใหญ่หน่อย30คูณ30เฉพาะคอนกรีตอย่างเดียวรับได้อะเพราะฉะนั้นนะครับใส่เป็นมินิมัมพอนะครับมินิมัมก็คือ 1% ก็คือ 0.01 นะครับแอเรียเล็กก็เท่ากับ 0.01 คูณด้วย30คูณ30ก็คือ900ตารางเซนนะฮะก็ออกมา9ตารางเซนเพราะฉะนั้นก็ใส่8เส้น DB 12นะครับเหล็กปลอกต้องไดมิเตอร์ไม่น้อยกว่า6มิลระยะห่างไม่เกิน16เท่าของเหล็กยืนก็คือเหล็กตามยาวเนี่ยก็คือ
12มิลหรือ 1.2 เซนใช่ไหมก็เป็น 19.2 48เท่าของไดมิเตอร์เหล็กปอกก็คือ48คูณด้วย 0.6 เซนก็คือ 28.8 ด้านแคบที่สุดของเสาคือ30เพราะฉะนั้นตัวนี้ต่ำที่สุดใช่ไหมครับคือ 19.2 ก็เลยใช้เหล็ก6มิลระยะเรียง17เซนครึ่งน้อยกว่า19ใช่ไหมน้อยกว่า19พอเสาชั้น1น้ำหนักน้อยลงก็ไม่เป็นไรก็ดีไซน์ง่ายครับถ้าเป็นเสารับน้ำหนักตามแกนอย่างเดียวเนี่ยดีไซน์ง่ายมากเลยนะครับก็แทนค่าสูตรธรรมดานะครับทีนี้ก็เสาชั้นที่1ก็จะใส่เหล็กปลอกยังไงก็ตามนี้แหละนะครับใส่เหล็กปลอกก็ต้องไม่เกิน3ค่านี้ใช่ไหมความระยะห่างต้องไม่เกิน3ค่านี้นะครับเอาค่าน้อยนะครับพอชั้น2ก็อาจจะลดขนาดเสาได้ใช่ไหมเพราะน้ำหนักมันน้อยใช่ไหมฮะก็คำนวณโดยวิธีเดียวกันนี่แหละแต่รู้สึกว่ามันจะติดมินิมัมสตีลไหมเนี่ยคอนกรีตอย่างเดียวต้านน้ำหนักบรรทุกได้เพราะฉะนั้นใส่มินิมัมสตีลใช่ไหมในอาคารสูงนะครับชั้นบนเนี่ยก็จะติดอย่างเงี้ยคือติดมินิมัมสตีลนะฮะพอชั้นบนทีนี้มันก็มีว่าบางทีเสาในอาคารสูงเนี่ยบางทีมันก็เป็นแบนๆไงมันคล้ายๆกำแพงซึ่งมินิมัมสตีลสำหรับกำแพงเนี่ยมันจะน้อยกว่ามินิมัมในเสาเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้าข่ายกำแพงเนี่ยถ้าเราใช้มินิมัมสตีลของกำแพงก็จะลดเหล็กลงได้อีกใช่ไหมฮะแต่ถ้าใช้ 1% มันก็จะเหมือนเสาไงอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะฮะใช้ความมั่นใจด้วยนะครับใช้อะไรจากประสบการณ์นะครับว่าจะเอายังไงนะครับเพราะโค้ดมันก็บอกแต่ว่าถ้าเป็นเสาเนี่ยไม่ให้น้อยกว่า 1% ถ้าเป็นกำแพงไม่ให้น้อยกว่า 0.00015 มั้งใช่มั้ยฮะโทษ0.0025ใช่มั้ยจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็นะครับอันนี้ก็ 1% นะฮะ 1% นะครับตัวนี้ก็ติด 1% พอชั้น3ก็ติด 1% เหมือนกันนะฮะติด 1% เหมือนกันนะครับเหล็กปอกก็จะใส่คล้ายกันเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราเขียนดีเทลนะฮะสมมุติว่าโดยปกติก็จะเขียนว่าเอาละชั้นล่างเสริมอย่างนี้นะพอเสาขึ้นไปชั้นบนก็จะลดขนาดเสาแล้วก็ลดเหล็กเสริมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับปริมาณเหล็กเสริมได้อันนี้ก็ถ้าเสารับแรงตามแกนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดีไซน์ง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับดีไซน์ง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เกินนำนิดนึงแล้วกันว่าพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเสารับแอ็กเซียลบวกเบนดิ้งนะครับสอนวันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะให้ดูสอนวันนี้ไม่ได้เด็ดขาดมึนทั้งคนเรียนและคนสอนแน่นอนนะฮะนิดหน่อยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเสารับเบนดิ้งนะครับถ้าดูตามรูปนะอย่างเงี้ยเสารับเบนดิ้งแน่ๆนะน้ำหนักหลังคาก็รับลงมาที่คานยื่นใช่ไหมหลังคากดคานยื่นก็เป็นโมเมนต์ดัดในเสานะอันนี้ที่เราพูดกันเมื่อกี้ไงที่พูดกันเมื่อกี้นะว่าไอ้สูตรของเสาที่พวกเราใช้นี่คืออันนี้เลยนะใช่ไหมครับก็คือระยะเอียงศูนย์เนี่ยนะถ้ามันไม่มากเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นเสารับแอ็กเซียลนะเพราะว่าไม่มีหลักเสาต้นไหนที่ไม่รับโมเมนต์เลยเพราะนั้นสูตรของเสาคืออันนี้เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราค่อยมาว่ากันตรงนี้แล้วกันเนาะโอ้โหนะแค่เห็นก็มึนแล้วนะอย่างเงี้ย